สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เริ่มคลิปนะฮะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับผมโรเลนโซไปไหนไป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 แล้วเราก็จะไปเอาท์เล็ตใช่ไหมฮะเย้สวัสดีทุกคนนะครับผมจากที่นี่นะฮะมิลานครับวันนี้ผมจะพาโรเลนโซนะฮะลูกของเพื่อนผมนะฮะไปที่เอาท์เล็ตนะฮะแล้วก็พาทุกคนไปที่เอาท์เล็ตด้วยนะฮะแล้วก็ไปที่ลูกาโน่นะครับผมสวิตเซอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ไปเอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดใกล้มิลานที่สุดนะฮะก็คือ Fox Town นะครับผมโอเคตามไปดูเลยดีกว่า Let's goถึงแล้วครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Fox Town แล้ว Fox Town ครับผม Outlet นะครับผมในสวิตเซอร์แลนด์ที่ติดกับอิตาลีนะครับผมมิลานนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะฮะของถูกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนี่นะฮะแวะให้มาเดือกินแมคโดนัลด์ก่อนนะฮะชอบแมคโดนัลด์ไหมชอบเอาใหม่thank you ฮะกินแมคโดนัลด์นะฮะอันนี้ของผมนะฮะอันนั้นของลุงเคนครับของมะเดื่ออันไหนรอหมามี่ก่อนรอหมามี่ก่อนนี่มีสลัดนะฮะแล้วก็มีซีซ่าดรสซิ่งนะครับผมอันนี้ของผมคือบิ๊กแบงนะฮะดับเบิลเบคอนชีสเบอร์เกอร์นะฮะเฮ้ยมีเบคอนนิดนึง 8 ฟรังใช่ไหมอันนี้คือฟรังหรือว่ายูโรเน่ทางเข้านะฮะอยู่ติดกับภูเขาเลยนะฮะตรงนี้ช้อปปิ้งแบบสวยๆแบบถูกๆด้วยนะฮะก็คือเอาท์เล็ตนะภูมานะฮะเยอะของเยอะใช่ได้รองเท้านะฮะนี่นะผู้หญิงดูราคาให้นะโอ้นี่โบใหญ่นะฮะอย่างเท่เลยโบใหญ่โบใหญ่ราคานะฮะจาก72ฟรังนะฮะเหลือ25ฟรังเท่านั้นครับ25ฟรังไม่ถึงพันนะฮะประมาณ 7-800 เท่านั้นนะฮะโอ้โหนี่39ฟรังนะฮะ39ฟรังก็ประมาณ 1,000 นิดๆ นะครับผมนี่แล้วแต่รุ่นเลยนะฮะมันดูเหมือนคอลเลกชันใหม่มากๆนะฮะแต่ว่าเป็นแบบลดราคานะฮะใครชอบก็มาดูแล้วกันนะพูม่านะจ๊ะอันนี้มันสวยๆก็มีเยอะนะดูดินี่ก็เท่นะฮะจาก90นะฮะเหลือ63นะครับผมรองเท้าแตะจ้านี่คู่นี้สวยนะเลือกกันไม่หวั่นไม่ไหวอะไรนะครับถูกนะถูกนะเออแล้วก็มันสวยนะเอาจริงมันเหมือนคอลเลคชั่นใหม่ด้วยอ่ะชอบไหมครับไม่ดื้อนะ You want some water? No? No? แล้วเอาทำไมอ่ะ No แล้วหยิบทำไมอ่ะYes please. Yes. นี่ร้านลีนะฮะลีว้าวแล้วก็นี่นะฮะร้านนี้ชื่อร้าน Boxer นะฮะ Boxer Deru นะฮะน่าจะเป็นร้านฝรั่งเศสนะฮะเกี่ยวกับพวกแบบแนวโอ้โหนี่เท่มากๆเลยนะฮะแนวพวกแบบชอบต่อยมวยนะช่วงนี้10 by 10ใช่ไหมนี่ UFC นะฮะมวยแบบแปดเหลี่ยมเท่นะฮะชอบมากชอบมาก UFC นะฮะชาวว้าวใครชื่นชอบนะฮะกีฬาชกมวยนะฮะต้องร้านนี้เลยครับผม
UFC นะฮะใครเป็นแฟนแม็กเกรเกอร์เหมือนผมนะฮะยกมือขึ้นนะฮะคอมพานีนะฮะ CP คอมพานีจ้าเราใกล้แล้วนะฮะใกล้จะถึงช็อปที่คนชอบนะฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบแนวแบบอิตาเลียนนะฮะโรสเซตตินะฮะเครื่องหนังอะไรต่างๆนะโอ้ดูดีดูดีเสื้อผ้าเจนเทลแมนนะฮะเข้าไปดูหน่อย565จาก980ใช่อิตาเลียนสไตล์นะฮะ165นะฮะจาก245 30% เอ้าไปไปกุชชี่ดีกว่านะฮะกุชชี่นี่นะฮะมีดีเซลนะฮะลามาติน่าก็อกซ์ใช่ไหมฮะก็มีหลายแบรนด์อยู่นะสำหรับแบรนด์ที่คนชื่นชอบกันมากนี่ครับผมกุชชี่อยู่ที่หน้าช็อปกุชชี่แล้วนะฮะนี่ดูข้างหน้าก่อนวินโดว์ช้อปปิ้งก่อนนะฮะสำหรับเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับผมอันนี้เสื้อผ้าคุณป้าหรือเปล่าครับเนี่ยแต่บางคนอาจจะชอบนะฮะนี่แว่นตารองเท้าแตะเท่าแต่เหลือ280นะครับผม280ฟรังนะฮะจาก560นี่ครึ่งราคาเลย 50% เลยนะฮะก็ประมาณ 10,000 นี่กระเป๋าสวยอ่ะนี่เสื้อผ้านะครับผู้ชายก็มีรองเท้าก็มีนะฮะกระเป๋าใบนี้นะฮะ 1,375 อันนี้ไม่ถึงกับครึ่งราคาชี้จ้าตาเป็นประกายเลยนะคอลเลคชั่นเหมือนกันเลยคล้ายไม่นะกุชชี่ไม่มีราคาลองเท้ากันดีกว่าสคาร์ฟนะฮะโอ้มีหลายลายมากนะฮะอันนี้เป็นของผู้ชายนะฮะส่วนผู้ชายนี่เป็นแบบดำล้วนนะฮะอย่างนี้ดำล้วนแบบนี้เท่าไหร่270เหลือ140นะฮะอุ๊อันนี้จาก310เหลือ240ครับอันนี้ลดไม่เยอะนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบนี้310เหลือ220ก็6,000บาทนะฮะผมคัดอันนี้นะฮะโอ้ยหมวกสีดำเลยสวยใช่ไหมใบนี้นะฮะจาก290นะฮะเหลือ130นะฮะนี่ถึงคราวของโค้ชนะฮะแบรนด์อเมริกันนะฮะของเยอะมากมากนะฮะโอ้โหแล้วดูราคาถูกมาก169นะฮะใบใหญ่แบบนี้นะฮะดูนี่129โอ้โหโค้ชนะเขาบอกมันแล้วมันดูของมันดูสวยนะฮะมีคุณภาพด้วยนะฮะดูใบเล็กๆแบบนี้นะฮะ119ฟังนะฮะไม่ถึง 4,000 นะฮะนี่น่าใช้จริงๆเลยเธอ319นะฮะจาก499ครับผมเข็มขัดนะฮะสวยๆนะฮะ119ฟรังแจ็คเก็ตหนังกระเป๋านะฮะกระเป๋าตังอันยาวนะครับผมของโค้ชนะฮะอย่างนี้นะฮะ89ฟรังครับผมบัมแบ็กนะฮะ249นะครับผมเป็นแบบสะพายข้างอย่างนี้นะฮะ219นี่ก็เบลลี่นะฮะเบลลี่แบบโอ้ช็อปใหญ่นะใหญ่เลยนะฮะใช้ได้เลยแก๊สนะฮะซันตินี่นี่ของพวกคนชอบขี่จักรยานนะฮะแวนแบบนี้นะฮะเหลือ39นะฮะ40นะฮะก็พันกว่าบาทนะฮะพันนิดๆนะฮะนี่รุ่นไฟนะฮะรุ่นไฟราคายังไงเอ่ยรุ่นนี้49นะฮะน่าจะราคาเดียวกันนะ49นะฮะ 1,500 บาทครับโอ้นี่เป็นของเด็กนะฮะน่ารัก26เท่าไหร่26ประมาณ800บาทโอเคเป็นแบบมีเพชรนิดนึงด้วยนะฮะ18นะฮะ600บาทนี่เป็นแบบแจ็คเก็ตนะฮะเท่าไหร่แบบนี้เท่าไหร่ลดแล้วนะฮะลดอีกนะฮะเหลือ60ฟรังครับผม 1,800 บาทจ้า New Balance นะฮะอ
ออทโรเป็นเสื้อผ้าแบบออกกำลังกายนะตอนนี้เราอยู่ชั้น3นะครับผมชั้น3ก็มีบอสนะฮะอาร์มานี่นะครับ Seven for All Mankind นะฮะ Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Kids นะครับผมโอ้มีเยอะมากไอซ์เบิร์กนะฮะ Jackson นะฮะอันนี้ผมจะพูดที่แบรนด์ที่ผมรู้จักนะฮะ Versace Valentino Sandro Paris นะฮะ Saint Laurent Paris นะฮะ Roberto Fox Trail Prada โอ้ Pingo Missoni Marge โอ้ Jimmy Choo Jill Sander Let's goMissu ครับจาก550เหลือ357ครับสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับวันนี้นี่มีโดเช่กับมานั่งคิดด้วยน่ารักไหมเด็กนะฮะเหลือ189จ้าจาก315นี่บัมแบ็คให้เด็กให้เด็กเหลือ120นะฮะจาก185นะครับผมอ๋อแล้วที่ช็อปอีกช็อปนึงนะฮะ Prada ครับผมมีหมวกด้วยก็ผมเป็นคนชอบหมวก165นะฮะอันนี้จ้าโอ้นี่ก็เท่นะฮะกระเป๋านะครับกระเป๋าน้ำหอมรองเท้าครับเท่าไหร่ครับ Prada นะฮะ375ครับรองเท้าทำงานนะเหลือ410จ้าตัวนี้เท่าไหร่ดูสิ270เท่านั้นสวยแบบเรียบๆนะฮะรองเท้าแบบวิ่งลำลองนะฮะตัวนี้เท่าไหร่270เหมือนกันจ้าโอ้รุ่นนี้คล้ายบาลองเลยนะฮะแต่เป็น Prada เท่าไหร่แบบนี้290โอ้โหถูกมากถูกมากสีดำก็มีนะอย่างเท่เลยอ่ะผู้หญิงมิวมิวอันนี้เท่าไหร่ฮะ270เหมือนกันมีพวกนี้270หมดเลยนะจ๊ะส้นสูงนะฮะเหลือ325โอ้คู่นี้ก็สวยนะฮะเรียบๆ325เหมือนกันจ้าก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผมว้าว220อันนี้ลดเพิ่มอีก 20% ประมาณ200เท่าแต่นะฮะ170แล้วก็ตีนะฮะประมาณ30นะฮะก็150270อันนี้เอ้ยใบนี้สวยใช้ได้เลยลดเท่าไหร่จากเท่าไหร่นี่ไงราคา760 700ก็20,000นิดๆนะฮะใครอยากจะมาช้อปปิ้งนะครับผมแบรนด์ที่ผมโชว์ไปเมื่อสักครู่นะฮะมาช้อปกันได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้อะไรยังไงนะฮะก็ลองเมสเซจมาหาผมนะฮะผมก็มาอยู่ประจำเรื่อยๆนะครับผมมาที่อิตาลีนะฮะค่อยเจอซุปเปอร์คาร์หน่อยครับผมนะฮะเบนลี่คอนติเนนทัลจีทีนะฮะ V8S นะฮะอันนี้อันเมืองดูสะอาดสวยงามครับส
สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับผมวิวข้างหลังผมนะฮะให้ทายว่าผมอยู่ที่ไหนของสวิตเซอร์แลนด์ครับผมอยากจะบอกว่ากล้องเนี่ยนะครับไม่ได้ดู The Justice เลยนะครับผมหรือว่าเอาจริงของจริงเนี่ยมันสวยกว่าเยอะมากๆนะฮะของจริงตอนนี้ผมอยู่ที่ลูกาโน่ครับผมสวิตเซอร์แลนด์นะฮะซึ่งอยู่ติดกับอิตาลีครับผมมิลานนะฮะห่างแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะผมขับรถนะฮะดูบรรยากาศเลยดีกว่า Let's do itร้อนๆเย็นฮะแวะซื้อนะครับผมกรานิตเนเชอรัลกรานิตต้าหรือเต้เต้ดีกว่าง งแล้วก็ซื้อไอติมด้วยนะฮะมาเดือดนะฮะเจลาโต้อร่อยอ่ะพิซซ่าชิโอใช่ไหมพิซซ่าคิโอร่อยใช่ได้ว้าวเล่นเชสกันนะฮะโอ้ใกล้จบเกมแล้วหมักลุกนะฮะหมักลุกใช้แบบคนเดินแบบนี้นะฮะเท่มากๆนะฮะวิวตรงนี้ก็บอกขอบอกนะฮะว่าสวยสุดยอดเลยเหมือนกันนะฮะเรือตรงนี้ก็สามารถเช่าได้นะครับผมจะไปไหนนี่พาไปได้เลยนี่เหมือนขับรถเลยเห็นไหมเหมือนขับรถเลยเรือเขาแบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยอ่ะนี่นะฮะวันหนึ่งวันออร่าโฟร์ฟรังนะฮะก็คือ1ชั่วโมง4ฟรังนะครับผมก็120บาทนะฮะ1ชั่วโมงโอ้ก็โอเคนะราคาไม่แพงมุมนี้นะฮะขอบอกว่ามันที่สุดแล้วครับผมขับรถเข้ามาเลยขับรถเข้ามาเลี้ยวเข้ามา มาครับมาขับเรือกันนะฮะขับรถบนน้ำกันนะครับผมแนะนำเลยนะฮะใครสนใจก็ถามมาได้นะครับผมใครชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมลากันไปก่อนครับผมกับที่นี่นะฮะลูกาโน่สวิตเซอร์แลนด์ครับบาย